ลาก่อนเดลต้าทูสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับโรลเพลเยอร์ขวัญใจหลายคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ OG Top Star นั่นเองนะครับหลังจากได้ข่าวว่าเขาเนี่ยกำลังจะกลับมาเล่นให้กับ OG แล้วนะแต่ก็เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเช่นกันนะฮะวันนี้เนี่ยเขาเล่น Arc Modern ไว้ใน Public Game นะสแปมหลายเกมเลยเนี่ยอาจจะเป็นอาวุธลับของ OG ในการแข่งขันครั้งหน้าก็ได้นะฮะ Arc Modern เนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่โอ้โหมีความซับซ้อนสูงมากตัวนึงในเกมนี้วันนี้มาดูกันว่าท็อปสันนะเล่นอาร์คโมเดนไว้อย่างไรนะครับไปดูกันมาถึงช่วงขายของตอนคลิปเดินนั่นเองนะครับก็ขอฝากกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe ช่องละก่อนเดลต้าทูเช่นเคยนะครับแล้วก็ฝากระบบ membership ของช่องไว้อีกครั้งด้วยนะเรามีถึง3ระดับด้วยกันนะฮะสามารถกดดูข้อมูลได้ที่ปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe เลยเกมนี้เนี่ยท็อปสันเล่นอาร์คโมเดนเลนกลางเจอกับอินโวเกอร์นะฮะซึ่งก็เป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยเห็นทั้งคู่นะครับอารมณ์แบบเอาเมตาเจอเอาเมตานะมาถึงเนี่ยเปิดสกิล3ใส่คริติไกลครับได้ลาสคริไปครับสปาร์คเรดนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเหมือนสร้างวิญญาณตรงเป้าหมายอ่ะแล้วมันจะมีรัศมีของมันแล้วก็เวลาวิญญาณถูกสร้างเสร็จเนี่ยโดยใช้เวลา2วิเนี่ยมันจะพุ่งใส่ศัตรูแล้วก็ทำเดเมจแล้วก็สโลด้วยนะสโลด้วยนะคือเป็นสกิลที่แบบเอฟเฟคหลายอย่างความเจ๋งของสกิลนี้เนี่ยคือไอ้วิญญาณเนี่ยมันอยู่นานมากนะครับแต่มันจะแช่อยู่ตรงนั้นน่ะอารมณ์คล้ายๆกับระเบิดอ่ะคือแช่อยู่จนกว่าจะมีศัตรูเดินผ่านแล้วก็จะพุ่งใส่แต่อย่างเมื่อกี้คือท็อปสันเขากดทับคลิปตีไกลเลยเพราะวิญญาณมันจะพุ่งใส่คลิปตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดพุ่งใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นแหละเขาก็เลยกดทับเพื่อที่จะต้องการจะทำเดเมจคลิปตัวนั้นให้ได้ลาสคลิปนั่นเองนะครับสกิลสปาร์คเรดเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่คูลดาวน์น้อยมากแล้วเราก็จะใช้อยู่เรื่อยๆกับฮีโร่ตัวนี้นะเนื่องจากว่ามันใช้ได้หลายแบบอ่ะคือนอกจากใช้ทำเดเมจแบบเมื่อกี้ใช้ส่องแมปใช้เปิดดูนใช้ได้เยอะมากนะครับยังมีคลิปหนึ่งนานมาแล้วที่เหมือนมิราเคิลมั้งปั๊มสกิลนี้ตรงโรชานอ่ะแล้วก็โรชานเกิดปุ๊บผีประมาณพันตัวก็พุ่งใส่โรชานโรชานตายไปเลยอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะอย่างตอนนี้เนี่ยเลเวล3ครับท็อปสันก็อัพสกิลสปาร์คเรดอันเนี้ยนำขึ้นมาเป็น2แต้มแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้ใช้สกิลอะไรมากมายตอนนี้ก็ยังเน้นลาสคลิปด้วยการโจมตีธรรมดาอยู่สกอร์คลิปก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะอยู่กลางๆนะครับมีการลากคลิปเล่นครับออกมาตรงนี้นะชนกับคลิปป่านะโอ้ไม่ใช่นะลากเลยมาเลยนะลากมาตัดข้างหลังนะอันนี้เป็นเทคนิคที่แบบเห็นเขาทำกันมากขึ้นนะเวลาเล่นเลนกลางนะเนี่ยมันจะทำให้ฟาร์มง่ายมากเลยนะแล้วก็แบบฮีโร่ศัตรูก็จะไม่ต้องมายุ่งตรงเนี้ยเวลาเรารู้ว่าเราเป็นตัวที่แบบยูเลไม่ได้เก่งมากอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นฮีโร่บางตัวที่เคลียร์สแต็กได้ไวๆอ่ะจะลากมาใส่คลิปป่าแล้วฟาร์มพร้อมกันไปเลยอย่างเช่นมิสเซอร์แบ็กใช้เทคนิคนี้บ่อยอยู่นะมิสเซอร์แบ็กจะลากคลิปป่ามาเอ้ยลากคลิปเลนแบบเนี้ยมาชนกับคลิปป่าแล้วเปิดหนามฟาร์มพร้อมกันไปเลยนะก็จะเร่งฟาร์มได้อีกด้วยก็จะเห็นว่าอาร์คโอเดนเนี่ยมันมีอาวุธไปสู้เลนกับฮีโร่ศัตรูน้อยมากและนี่ครับมีการกดสปาร์คเรดครับทับคริติการอีกรอบหนึ่งครับก็ได้ลาสไปนะฮะคือเขาพยายามจะเลี่ยงการอัดกับอินโวเกอร์ในการลากครีมอ้อมมาก็เลยทำให้เขาได้เลเวล4และได้ลาสครีมไป10กว่าตัวโดยที่แบบไม่ต้องไปเล็งอะไรมากมายนะไม่ได้มีการแบบต้องเล็งดีนายแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องใช้จุดเหมือนกับจุดอ่อนจุดแข็งของฮีโร่เราให้เป็นประโยชน์ซึ่งอาร์คโอเดนเนี่ยเอาจริงมันสู้เลนไม่ค่อยเก่งเลยนะเจออินโวกสายลมยังดูสู้ไม่ค่อยได้เลยเนี่ยได้แค่ตีธรรมดานะท็อปสันครับจังหวะนี้ด้วยเดชแบน2อันครับเริ่มปั๊มได้เมลใส่อินโวเกอร์ได้เยอะครับสปาร์คเรดลาสคลิปเช่นเคยนะทุกครั้งที่เขากดสปาร์คเรดลาสคลิปตีไกลเนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะทำจังหวะไอเดเมจสกิลให้ตรงกับการโจมตีธรรมดาพอดีเพื่อเดเมจมันเยอะที่สุดนะให้ได้ลาสแบบ 100% นั่นเองนะแล้วเดชแบน2อันแล้วเดชแบนอันที่3กําลังมาครับก็จะทำให้เราเนี่ยตีเร็วขึ้นเดเมจแรงขึ้นแล้วสามารถยืนแลกกับฮีโร่ได้ดีขึ้นนะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มยืนแลกอินโวเกอร์ได้แล้วเทคนิคเดิมนะเนี่ยกดแทบจะบ่อยมากเลยนะสปาร์คเรดทับคริติไกลเริ่มมีการกดดักอินโวเกอร์แล้วครับเนี่ยครับเนี่ยเห็นวิญญาณตัวนี้ปะอินโวเกอร์เดินมามันก็จะโดนพุ่งใส่ทำเดเมจอันนี้เป็นการโซนฮีโร่ศัตรูไปในตัวห้ามเดินผ่านตรงนี้นะไม่งั้นก็จะโดนเดเมจและโดนสโลด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้วิญญาณเนี่ยถ้าครีปเดินมาก็จะชนครีปอยู่ดีเนี่ยไอ้ตัวมันแกะก็วิ่งไปชนครีปละก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือทั้งหมดของสกิลนี้เลยนี่ครับกดอีกรอบครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะได้ลาสคลิปเด้งนะอินโวเกอร์ก็สวนกลับมาด้วยคอมโบทอร์นาโด EMP อาร์คโอเดนเนี่ยก็เป็นฮีโร่แบบสายอืดอ่ะมันแบบเดินหนีอะไรพวกนี้ลำบากมากเดินก็ช้านะ285เองนะไอ้ทอร์นาโด EMP นะคือแบบค่อนข้างจะโดน 100% โดนแน่ๆนะคอมโบนี้นะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเลนดูดีมากนะจากเทคนิคที่เขาลากคลิปมาแล้วก็ไปฟาร์มหลังป้อมตัวเองแล้วจนได้เรดแบน3อันเนี่ยก็เลยอัดสู้กับอินโวเกอร์ได้นะอินโวเกอร์มันก็ไม่ได้ยืนเลนเก่งมากจังหวะนี้มีการกดอันติมาครับแล้วกดสปาร์คเรดใส่คริติไกลเหมือนเดิมนะอันติอาร์คโอเดนครับ
เป็นอันติที่เด็ดสุดๆนะสร้างร่างโคลนที่เหมือนกับร่างจริงทุกประการนะป๊อปไอเทมกดสกิลก็ได้นะไอร่างโคลนอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮีโร่ตัวนี้เนี่ยยากตรงนี้แหละนะเพราะว่าเวลาเรากดอันติเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเหมือนกับต้องคุม2ตัวแล้วมันมีสกิลเหมือนตัวจริงไปอ่ะคือสปาร์คเดสกดได้ฟลักกดได้แมกเนติกฟิลด์กดได้ไอเทมเหมือนกันอะไรเงี้ยมีการเดินสลับมาฟาร์มป่านะครับซึ่งก็ถามว่าฟาร์มเร็วไหมเนี่ยต้นเกมมันก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่หรอกมันก็ตบได้ทีละตัวเหมือนกันนะสกิลฟลักเนี่ยยังไม่ได้ใช้แม้แต่รอบเดียวเลยนะสกิลนี้มันเอาไว้ใช้ตอนฆ่าฮีโร่มากกว่าแต่ว่าท็อปสันยังไม่ได้เล่นแบบอะเกรสซีฟยังไม่ได้มีซัพพอร์ตมาแก๊งมิดอะไรนะสกิลหนึ่งก็เลยยังไม่ได้ใช้นะตรงนี้ก็โดนคอมโบครับปั๊มไปแต่ว่า EMP ระเบิดไม่โดนก็รอดไปอันตีเนี่ยเอาจริงเราก็จะแทบจะกดทุกครั้งตอนที่คูลดาวมาเลยเพราะมันแบบมันคุ้มค่าเกินไปที่จะไม่กดอ่ะนะเพราะว่าไอ้ร่างโคลนเนี่ยมันจะมีมานากับเลือดอ่ะเท่าร่างจริงแล้วเวลาใช้มานามันจะแยกกันด้วยเพราะฉะนั้นทุกสกิลที่เรากดตอนที่อันติมาแล้วเป็นตัวโคลนอ่ะมันเหมือนกดฟรีอ่ะเหมือนกดแบบไม่เสียมานาร่างจริงอ่ะแล้วสกิลเนี้ยก็ไม่ได้ใช้มานาอะไรในการใช้ด้วยนะคือแบบเป็นสกิลที่ใช้ค่อนข้างง่ายเลยนะอย่างตัวนี้เนี่ยท็อปสันครับเนี่ยมีความพยายามจะแบบมีแอบหลบๆมานิดนึงมันจะมีเทคนิคเวลากดอันติคือดับเบิลฟลักนะครับเราสามารถซ้อนสกิล1เข้าไป2รอบได้นะครับคือเจ็บโคตรนะครับ EMP มาถึงปั๊มโดนเบิร์นมานาไปเนี่ยครับดับเบิลฟลักใส่อินโวเกอร์ครับแล้วหนืดมากครับอัดสปาร์คเรดไป1อันอินโวเกอร์ครับเลือดลดไปโคตรเยอะเลยครับโซนทิ้งไปเลยนะครับพูดถึงก็ได้เห็นเลยนะสกิลฟลักเนี่ยจะทำการเหมือนเผาเป้าหมายแล้วก็สโลว์ไปด้วยจังหวะนี้โดนดิสเตอร์ครับดึงกลับมาด้วยครีมนะซัพพอร์ตวาร์ปซ้อน2ตัวตายไปเองนะฮะเศร้าเลยนะฮะจะไปฆ่าเขาแต่ตายเองนะฮะสกิล1อาร์โคเดนเนี่ยเป็นสกิลที่ถือว่าสโลว์เยอะมากและทำเดเมจได้ดีมากนะคือมันจะเผาศัตรูแล้วก็สโลว์ไปด้วยทำเดเมจไปด้วยแบบสักพักใหญ่ๆเลยระยะเวลาตั้ง6วินะแต่ข้อจำกัดกิมมิคของสกิล1อาร์โคเดนก็คือศัตรูต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นถึงจะได้รับผลถ้าศัตรูอยู่ข้างๆเพื่อนน่ะแต่ไม่ได้ห่างมากนะข้างๆแบบชิดๆกันหน่อยอ่ะก็จะไม่ได้โดนสโลแล้วก็ไม่ได้โดนเดเมจจากสกิลนี้ด้วยนะก็คืออันนี้คือสกิลฟลักนั่นเองซึ่งวิธีใช้ก็คือกดใส่ฮีโร่ที่จะฆ่านั่นแหละแล้วก็ไล่ตบไปแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยเวลาโดนฟลัก2ครั้งทับกันน่ะจะเห็นว่ามันแรงมากแล้วก็สโลเยอะด้วยเพราะเราสามารถกดอันติเนี่ยๆๆอันติละแล้วก็ทับเข้าไปอัดลูบิกรัวๆตายไปเลยนะจังหวะนี้นะเปิดอันติมาอัดสกิล1อัดสกิลสปาร์คเรดด้วยแล้วก็ลุมตกปั๊บๆๆอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของฮีโร่ตัวนี้เลยคือแค่เนี้ยก็น่าจะพอเข้าใจฮีโร่ตัวนี้มากขึ้นแล้วก็คือมันเป็นการที่แบบเหมือนก๊อปตัวเองอะแล้วก็ปั๊มสกิลทุกอย่าง2รอบให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สปาร์คเรดเนี่ยคูลดาวน์4วิมันก็จะแบบปั๊มรัวๆได้อะปั๊มขึ้นมาโดนใครก็ได้ไม่เป็นไรปั๊มไม่เหอะอะไรเงี้ยฮีโร่ก็ครับเดินมาโคสแนปใส่อาวาเดนสกิลหนีไม่ค่อยหนีครับแมกเนติกฟิลด์ก็ยังไม่ได้อ้าวครับได้พาวเวอร์เทรดมาพอดีก็อึดขึ้นหน่อยครับโดน EMP เบิร์นมานาอีกแย่หนักมีการจะล็อกหลบบนบันไดแต่ดูเหมือนจะตายอยู่ดีนะลิกิมาเซฟครับก็เลยหันหลังไปตีทีนึงสปาร์คเรดเดเมจใส่ลูบิกด้วยนะลูบิกเจ็บอยู่ตรงนี้ลิกิพยายามไล่ต่อทิปเตเทรดแต่ว่าไม่ได้นะไม่ได้ลูบิกนะเอาไล่ต่ออีกเอ้ยโอ้โหโดนกิมโอ้โหดิสเตอร์กริมอย่างสวยลิกิก็ตายไปอีกตัวนะโอ้โหไฮนะสุดๆหลังจากเกิดมาเนี่ยก็มาแผลงรีต่อนะสำหรับอาร์ควอร์เดนท็อปสันนะสกิล1ตัวนี้อัพเต็มแล้วนะแล้วก็การใช้สกิล3อย่างที่ได้พูดไปคร่าวๆไว้เนี่ยมันสามารถใช้เปิดแมปแบบนี้ได้ด้วยครับอินโวเกอร์ครับแอบอยู่ในต้นไม้เมื่อกี้ท็อปสันอัดสกิล3เข้าไปแล้วอินโวเกอร์เดินหนีไปแล้วจังหวะนี้ครับอาร์ควอร์เดนครับอันติใส่ท็อปสันใช้สเต็ปล็อกหลบโอ้โหแบบโคตรเนียนนะเดินชิดขอบบันไดลงมาไอ้ปังโกเลียกิ้งใส่ไม่โดนนะแล้วก็อัดสปาร์คเรดไว้ตัวปลอมรัวๆเลยนะเนี่ยตัวโคนเปิดสกิล3ใส่ฮีโร่รัวๆเลยนะแล้วก็เอาตัวจริงออกมาครับแล้วก็เล่นตัวโคนเปิดฟลักเปิดสปาร์คเรดใส่ดิสเตอร์ได้ฆ่าดิสเตอร์เลยนะด้วยตัวโคนจากอันตินะในขณะที่ตัวจริงเนี่ยก็วิ่งมาหาที่ฟาร์มต่อวิ่งมาเก็บดูอะไรแบบนี้นะนี่แหละคืออาร์ควอเดนนะโหอยู่ได้หลายที่พร้อมกันด้วยนะเดี๋ยวเลดเกมหนักกว่านี้อีกนะนี่เพิ่งต้นเกมบังโกเลียเดินมาเจอครับลิกิซ้อนไปพอดีครับเปิดฟลักใส่สโลแบบหนืดๆเดเมจแรงด้วยตายเลยนะฮะเรียบร้อยเลยนะอัพเต็มนะเดเมจวิละ60 6วิ360นะฮะแล้วก็ฟาร์มไปแบบชิวๆนะเปิดสปาร์คเดสใส่ครีปด้วยนะเนี่ยลากครีปมาโดนก็ได้นะถ้ามานาเราเหลือแล้วก็ปั๊มสกิล3ใส่ครีปได้อย่างเงี้ยปั๊มเลือดให้หมดปั๊มมานาให้หมดจะได้วิ่งกลับบ้านแบบคุ้มๆนั่นเองเนี่ยๆปั๊มรัวๆเลยอาร์ควอเดนเนี่ยเกิดมาเพื่อฟาร์มอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นฮีโร่ตัวนี้เนี่ยฟาร์มเยอะมากนะยิ่งมันมีไอเทมเยอะแค่ไหนเนี่ยมันยิ่งมีประสิทธิภาพเท่านั้นเนื่องจากไอ้ร่างโคลนที่เกิดจากอันติเนี่ยมันใช้ไอเทมได้ทุกชิ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเหมือนเก่งคูณ2อ่ะมูลค่าของไอเทมคูณ2
ไอเทมหนึ่งที่อาร์วาเดนฮิตมากอันนี้จังหวะนี้เหมือนเดิมนะมีการเปิดร่างโคลนเดินมาฟาร์มคลิปเรนร่างจริงแยกไปนะยึดเอาโพนะเนี่ยเปิดฟลักเปิดไอสปาร์คเรสใส่คลิปด้วยคืออย่างที่บอกเหมือนมานาฟรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอัดมานาให้เต็มที่นะใช้สกิลทุกอย่างฟาร์มคลิปให้หมดนะเวลาเปิดอันติมานะเนี่ยเปิด3รัวๆเลยไอเทมชิ้นนึงที่อาร์วาเดนชอบออกแต่ก่อนคือแฮนด์ออฟเมดัสเพราะว่าไอ้ร่างโคลนเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันคูดาวแยกกันมันก็เลยแบบเหมือนกดได้2รอบอะฟริงได้ตังค์2รอบอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากแพทนี้เนี่ยแฮนด์ออฟเมดัสเป็นไอเทมที่อ่อนสุดๆแบบไม่คุ้มอย่างแรงไม่มีใครซื้อแล้วนะแฮนด์ออฟเมดัสนะอาร์วาเดนก็เลยไม่ซื้อไปด้วยนะก็ไปออกคอนสายฟ้าเร่งฟาร์มแทนจังนี้มีการเดินมาจอยไฟตรงกลางนะเปงโกเลียโดนฟลักโดนไลออนฉีดท็อปสารช่วยตีนิดนึงได้ฆ่าเปงโกเลียไปแล้วก็วิ่งออกมานะประมาณนี้พอนะอาร์วาเดนเวลาจอยไฟช่วงต้นๆเนี่ยไม่ต้องมากนะแบบสกิดช่วยเดเมจหน่อยๆแล้วก็ถอยมาฟาร์มต่อดีกว่าเพราะว่าเอาจริงมันก็ยังถือว่าอ่อนอยู่ดีแต่วันนี้ก็มีการฟลักใส่ดิสเซปเตอร์ด้วยคนที่โดนเนี่ยเขาจะวิ่งชิดๆกันแบบนี้เขาจะได้ไม่เจ็บมากนะก็เกาะกลุ่มกันไว้เดินมาเจอดิสเซปเตอร์ครับตรงนี้ครับท็อปสันเปิดสปาร์คเรดดักทางดิสเซปเตอร์ครับต้องวิ่งอ้อมนิดนึงครับท็อปสันเปิดฟลักสองอันดับเบิลเข้าไปครับแล้วช่วยกันยิงครับดิสเซปเตอร์ครับโดนฟลักเผาแบบตายไปเลยนะเจอดับเบิลฟลักแบบนี้นะแล้วก็สปาร์คเรดสองอันสองไฮการ์ตัวนี้ด้วยนะทีมเรเดียนแบบเล่นเต็มที่มากตาย3เลยนะทีมได้นะฮีโร่แบบบีสต์มาสเตอร์อะไรเงี้ยริกกี้โอ้โหโคตรอะเกรสซีฟนะก็ทำให้ท็อปสันเนี่ยก็เล่นง่ายเนี่ยวิ่งมายึดป่าฝั่งตรงข้ามไปเลยในขณะที่แฟนทอมเลนเซอร์เนี่ยก็เนี่ยพยายามมาฟาร์มอีกฝั่งนึงนะเป็นการแก้เกมกันไปแต่ท็อปสันเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องแบบเล่นอะเกรสซีฟอยู่แล้วนะไม่ว่าฮีโร่เขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไอเทมหรืออย่างเงี้ยยังไม่ได้ถึงทามมิ่งเท่าไหร่แต่ว่าด้วยเฟดบูทเอ้ยไม่ใช่เฟดบูทด้วยพาวเวอร์เทรดเนี่ยด้วยเรดแบนด์3อันเนี่ยก็ทำให้เขาสามารถพอที่จะลุมตบซัพพอร์ตด้วยอันติตายแบบเมื่อกี้ได้นะเนื่องจากว่าเนี่ยมันอัดของสแตทเนี่ยถึงฮีโร่จะไม่ใช่ตัวทามมิ่งต้นเกมแต่เฮ้ยมันก็ไม่อ่อนนะก็พอได้นะคอนสายฟ้าก็ได้มาแล้วครับเมลสตอร์มนะแน่นอนว่าร่างโคลนเนี่ยก็ตีติดสายฟ้าเช่นกันก็ช่วยทำให้เร่งฟาร์มไปอีกแรงนึงก็เป็นไอเทมที่แบบตีหมู่ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ออกมาฟาร์มแล้วก็ออกมาแก้ทางสตอมเลนเซอร์ด้วยนะเนี่ยเปิดอันติช่วยกันตีครีปก็ได้นะคือกดไปเลยนะมันไม่ใช่มานานอยู่แล้วกดไปเลยแมกเนติกฟิลด์ครับเอามาแล้วครับเนี่ยครับสกิลสนามแม่เหล็กครับสร้างโดมดำๆแบบนี้นะทำให้การโจมตีจากข้างนอกเข้ามาในโดมเนี่ยพลาดหมดนะติดมิสหมดนะแต่ย้ำว่าจากข้างนอกเข้ามานะแล้วก็ทำให้ตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยตีไวขึ้นทำให้ทีมแล้วก็ตัวของเราเนี่ยตีไวขึ้นเนื่องจากเกมนี้นะทีมเรเดียเล่นเป็นบีสต์มาสเตอร์กับลิกกี้นะซึ่งก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นเกมได้ไวนะเหมือนกับมันเก่งเร็วอย่างเงี้ยนะก็เอาโลชันกันเลยนะบีสต์มาสเตอร์นะถนัดเรื่องนี้อยู่แล้วนะท็อปสันเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟาร์มเต็มที่เท่าไหร่แต่ก็ช่วยด้วยการวางสตาร์เรดดักนะอย่างเช่นแบบนี้นะอย่างที่บอกว่ามันคล้ายๆกับระเบิดอ่ะก็วางรอบๆเปิดวิชั่นได้นะเวลาทีมโลชันเนี่ยวางขึ้นไปบนไฮการ์ฝั่งตรงข้ามได้เลยนะระยะได้ไกลมากเช่นกันนะสำหรับสกิลนี้นะฉันก็กดบ่อยๆไม่เสียหายนะวางดักไว้เต็มไปหมดเลยนะแล้วทำให้ทีมได้โลชันในที่สุดครับลิกกี้เก็บเอจิสไปและเปิดสโมกต่อเลยนะท็อปสันเนี่ยก็จริงไอเทมก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่ก็มากับเขาด้วยนะจังหวะนี้นะมีการเอาตัวโคลนไปเปิดแมปข้างล่างด้วยนะเปิดสปาร์คเรสแบบเหมือนใช้ประสิทธิภาพให้คุ้มฟาร์มให้เต็มที่นะแล้วตัวจริงก็เดินมาด้านบนนะแมปเนี่ยก็ถูกแบ่งเป็น2ฝั่งอีกแล้วแล้วก็คือทีมเรเดียนยึดฝั่งบนแล้วก็ทีมดายึดฝั่งล่างนะคือให้สังเกตนะเป็นแบบเหมือนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะแมปในเกมนี้เนี่ยเวลาช่วงกลางเกมหลังจากช่วงยืนเลนช่วงยืนเลนเนี่ยเลยแม่น้ำไปมันอันตรายถูกปะถ้าเป็นช่วงยืนเลนนะแต่พอผ่าน10นาทีไปอ่ะแมปมันจะเริ่มถูกแบ่งแบบเป็นแบบอีกซีกนึงแทนแบบเหมือนกับแบ่งโดยเลนกลางอะไรเงี้ยไอซีกบนกับซีกล่างอ่ะมันจะกลายเป็นอย่างนั้นแทนอย่างในช่วงที่เขาเอาโลชามันก็สังเกตว่าทีมเรเดียนเนี่ยคุมซีกบนนะซีกบนคือสามเหลี่ยมด้านบนแล้วก็ทีมดายคุมซีกล่างคุมซีกล่างคืออะไรคือ PL มาฟาร์มป่าล่างตรงเนี้ยสบายๆแล้วก็ฟาร์มสเปซตรงคลีฟเลนล่างนี่ไปด้วยนะสังเกตว่า PL เงิน1นะคือเขาเร่งฟาร์มขึ้นมาได้ค่อนข้างไวอยู่นะก็จะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาช่วงกลางเกมเนี่ยให้ลองเหมือนกับคิดแหวกแนวหน่อยว่าถ้าเกิดป้อมเซฟเลนฝั่งตรงข้ามแตกไปฝั่งไหนอ่ะส่วนใหญ่เราจะได้สเปซฝั่งนั้นนะแล้วทีมที่อีกทีนึงอ่ะก็จะเล่นอีกโซนนึงอะไรแบบเนี้ยอันตีเนี่ยยังสามารถใช้ฟาร์มในจุดที่มันลึกได้ด้วยอย่างจังหวะเนี้ยท็อปสันก็รู้ว่าเลนกลางเนี่ยเดินไปหน่อยใกล้ป้อมศัตรูมากขึ้นมันจะอันตรายท็อปสันก็เลยเปิดร่างโคลนเข้าไปฟาร์มแทนนะเนี่ยมาแย่งฟาร์มครีปป่าศัตรูตรงนี้ด้วยนะในขณะที่ร่างจริงเนี่ยก็ฟาร์มป่าตัวเองก็สังเกตว่าจะเริ่มฟาร์มครีปป่าได้2กลุ่มพร้อมกันร่างโคลนเนี่ยก็เปิดมันได้ติดฟิลปั๊มไม่ทันสปีดให้ตัวเองได้ด้วยนะ
เปิดทุกสกิลนะง่ายๆก็อย่างที่บอกแหละทั้ง3สกิลใช้หมดเลยนะเพื่อปั๊มดาเมจตัวเองให้เยอะที่สุดร่างโคลนเนี่ยมันเข้าไปที่ลึกๆได้สบายเพราะว่าต่อให้ตายก็ไม่เสียอะไรมากเราไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่ามันจะแจกเงินศัตรูเยอะร่างโคลนเนี่ยตายทีนึงศัตรูได้เยอะมากยิ่งอัพยิ่งได้เยอะด้วยนะวันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะเดิมมันจะเป็นก็เรียกครับเปิดฟลักใส่แล้วตบด้วยโยเนียนะแล้วเปิดสปาร์คเรดดักด้วยแต่ไม่มีอันติก็เลยฆ่าไม่ได้นะแต่เป็นก็เรียกก็เจ็บอยู่ก็จริงนะด้วยทามมิ่งของฮีโร่เนี่ยอาร์คเวเดนเนี่ยมันเป็นตัวเลดเกมแบบจ๋าๆเหมือนกันนะคือมันอยากได้ไอเทมหลายๆชิ้นน่ะช็อตนี้เนี่ยมีการวาร์ปมากันครีปจากทอมแลนเซอร์ครับทอมแลนเซอร์ครับตัวพวกเกนเกอร์เข้ามาในป่าแล้วบวกอาร์คเวเดนเลยท็อปสันก็เปิดมาได้ติดฟิลยืนสู้ด้วยครับตัวปลอมตัวจริงช่วยยิงด้วยโยเนียนะขนาดเพิ่งได้โยเนียมาเนี่ยยังสู้ PL ไม่ได้นะโดนทอมแลนเซอร์ฆ่าไปนะแต่เมื่อกี้ก็แอบคิดตรงนี้นึงคือมีซันสไตรค์จากอินโมเกอร์มาช่วยนะแต่ก็จะสังเกตว่าจริงๆอ่ะคือให้ดูไอเทม PL มันก็ไม่ได้เยอะมากนะยาฉะกับไอ้ดิฟฟูซอฟเรทอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเหมือนกับอะไรคือเน็ตเวิร์ดเยอะกว่าอาวาเดนแต่ก็ไม่ได้ไอเทมเวอร์วังมากอ่ะแต่ก็โดนฆ่าไปนะเพราะว่ามันก็อาวาเดนเองเนี่ยก็ยังไม่สุดเหมือนกันแล้วแมกเนติกฟิลเนี่ยสกิลนี้เนี่ยจะชนะทางพวกตัวตีไกลดีมากแต่ถ้าพวกตัวตีใกล้ยิ่งมีสกิลพุ่งใส่แบบ PL เนี่ยแมกเนติกฟิลจะไม่ค่อยช่วยนะถ้าอย่างพวกสายยิงธนูอ่ะพวกฮีโร่ตัวตีไกลๆอ่ะเจอแมกเนติกฟิลไปนี่เสร็จหมดเลยนะเพราะว่ายิงเข้ามาไม่ได้มันมิสหมดเลยนะสกิลนี้ก็จะชนะทางพวกตัวตีไกลแบบนั้นนะครับเอาจริงนะผมว่าส่วนหนึ่งที่ท็อปสันตายเมื่อกี้คือดันไปถือไอเทมคลีปป่านี้เทอร์ชอที่มันลบกรอบด้วยแหละแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรกับ PL เลยแล้วมันก็โดน PL ตบแรงขึ้นด้วยนะจนนี้เนี่ยมีการกดอันติและให้ตัวอันติวาร์ปไปดันคลิปเลนล่างนะไอตัวโครนเนี่ยคูดาวไปวาร์ปก็ใช้ได้นะก็เนี่ยวาร์ปได้นะสมัยหนึ่งก็ออกบูทวาร์ปกันวาร์ปทั่วแมปโอ้โหวุ่นวายนะอาร์คเวเดนฮีโร่วุ่นวายนะทำกระแสคลิปอะอันนี้คอนเซ็ปต์คล้ายๆทิงเกอร์และนี่ครับเดิมมันจะเป็นกรณีครับเปิดฟลักแมกเนติกฟิลด์ให้เพื่อนนะลิกี้สมโคตรไวนะตายไปเลยนะก็เรียบร้อยไปนะแล้วจังหวะนี้ครับบวกกันตรงข้างบนต่อครับลิกี้ครับดิ้นขึ้นมาเลยครับใส่สปอร์ตของข้ามครับดิสเซปเตอร์ตายแล้วรูบิกตายตามอย่างไวท็อปสันก็ถือว่าชิลครับมีลิกี้เก็บสปอร์ตให้นะก็เนี่ยตบป้อมในเนโคโนมิคอนทีมเรเดียนเนี่ยก็ดูเหมือนดีนะดูเหมือนได้เปรียบแล้วมีการพยายามจะขึ้นบ้านนิดนึงด้วยนะแล้วจากนี้เนี่ยก็ถอยมาตั้งหลักบนไฮกราวของทีมไดก่อนฟาร์มพีกันไปแล้วก็จะยืนดักรอฝั่งตรงข้ามมีปักบอดรออะไรแบบนี้นะเงินนำ 10K ก็จริงแต่ทีมเรเดียนเนี่ยไลอ้ามนี้เนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยไฟไม่เก่งเลยนะคือมันเก่งต้นเกมกันหลายตัวแล้วสกิลเป็นสกิลเดี่ยวๆค่อนข้างเยอะถ้าทีมไดมากันหมดอ่ะอาจจะแพ้ได้อย่างเช่นตรงนี้ครับ PL ครับเดินมาเปิดไฟครับท็อปสันนี่คือเปิดโยเนียเปิดแมกเนติกฟิลด์ยิงแบบยืนยิงอ่ะแต่ว่าสุดท้ายโดน PL ล้วงปั๊บเดียวตายเลยนะอาร์คเวเดนหายอย่างไวนะยังทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะแล้วลิกกี้เองเนี่ยก็เวลาโดนลุมก็ไม่ชอบอยู่แล้วครับอินโมเกอร์ดิฟเฟนเซอร์เบสไม่ใช่ดิฟเฟนนิ่งบาสใส่บอดแล้วบีดมาสเตอร์ครับก็โดนเหมือนกันนะเนี่ยโดนจับนะขอลงข้ามมีดิสเซปเตอร์นะตัวมหาเทพจับนะสรุปทีมเรเดียนจะดักฆ่าเขาโดนเขาวิ่งมาเปิดใส่แบบตัวเองมีวิชั่นด้วยไฟแพ้ซะงั้นนะฮะแบบงงๆยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยร่างโคลนของอาวาเดนเนี่ยก็จะหวนขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยจังหวะนี้ครับท็อปสันส่งร่างโคลนวาร์ปมาการเลนล่างเหมือนเดิมครับยืนอัดกับ PL นี่เริ่มได้แล้วนะเริ่มได้แล้วนะ PL นี่ต้องถอยเลยนะหนีไปเลยนะเพราะว่าล้วงไม่ถนัดมันอยู่ในป้อมด้วยอะไรแบบนี้นะเลือดน้อยมากนะแล้วก็ส่วนตัวจริงก็ฟาร์มต่อตอนนี้เนี่ยไอเทมที่เขาจะออกชิ้นต่อไปก็คือแมนต้าสไตล์นั่นเองนะเพราะว่าสังเกตว่า2ครั้งแล้วแหละที่โดน PL ลุมตีตายแบบสู้เขาไม่ได้เลยคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามีแมนต้าแยกร่างสู้เขาได้เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะเพราะว่าอย่างน้อย PL ก็จะมึนไปแป๊บนึงว่าตัวไหนตัวจริงแล้วเหมือนแล้วก็มีสเตตเพิ่มขึ้นแล้วมีการเอาตัวรอดมากขึ้นนิดหน่อยด้วยจากแมนต้าและไออะไรอะร่างโคลนเราอะก็ใช้แมนต้าได้นะเพราะฉะนั้นมันก็แยกได้2แยกอ่ะแยกได้2ครั้งอ่ะก็เป็น6ตัวรวมกันอะไรเงี้ยก็เจ๋งดีนะสำหรับเมนต้าสไตล์อาร์คเวเดนนะฮีโร่ตัวนี้เนี่ยไอเทมมันก็ส่วนใหญ่มันออกแนวเดเมจแหละแต่มันจะไม่ได้ฟิกแบบฟิกเป๊ะขนาดนั้นคือมันก็โยกได้บ้างอ่ะแบบบางเกมเล่นสายเอาตัวรอดก็ไปออกแล้วก็แลนก็ได้นะแล้วก็แลนเมนต้าชาโดว์เบลดก็เลดเกมออกได้เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นคอนสายฟ้าหรอกคอนสายฟ้ากับเมนต้าเนี่ยจะค่อนข้างยืดหยุ่นนะเพราะว่ามันเมนต้ามันก็บวกสเตตหลายอย่างนะส่วนไอเทมที่ออกสุดหน่อยคือพวกจะออกไปสายเดเมจหรือออกไปสายถึกอะไรเงี้ยก็จะตัดสินใจได้อย่างเกมนี้เนี่ยหลังจากเมนต้าเนี่ยจะให้ดูว่าท็อปสันเนี่ยออกไอเทมแบบเพียวเดเมจไปเลยเพราะเขารู้ว่าทีมเขาอะทีมไฟไม่เก่งมันขาดเดเมจช่วงเลทเกมพอสมควรนะก็เลยต้องแบบแบกทีมด้วยเดเมจอะไรเงี้ยต่อจากไอเมนต้าเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นมังกี้คิงบาร์เลยนะคือเป็นสายยิงเน้นๆแล้วอันติก็คือกดมาเพื่อช่วยเบิ้ลช่วยยิงอีกตัวนึงทาเลนต์เนี่ยตอนนี้ท็อปสันก็อัพเป็นบวกความเร็วโจมตี30แล้วก็บวก
เลือด250นะครับก็เป็นทาเลนต์ที่แบบบวกความสามารถในการต่อสู้ทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็ดันเลนบนมาสูงมากนะครับอันตีเนี่ยก็อัพมา3แต้มแล้วนะคือมันจะอยู่นานเลยแหละ26วิแต่ว่าก็แจกเงินเยอะเช่นกันนะเนี่ยจังหวะขึ้นบ้านแบบเนี้ยจังหวะแบบดันแย่ขึ้นบ้านเอาจริงก็เปิดอันติไปตีป้อมได้แล้วจังหวะนี้ท็อปสันก็เหมือนเดิมครับใช้อันติวาร์ปมากันข้างล่างนะเปิดตัวนี้ให้ตัวเองครับการครีปให้ทีมไปในตัวเพื่อนไม่ต้องกลับนะอย่างชิลนะมันเหมือนเบิ้ลการฟาร์มในตัวเองอะแล้วก็ไออันติอัลโกเดนเนี่ยช่วงเลดเกมคือซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามนี่กลัวมากนะคือซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามตบสู้ตัวอันติเราไม่ได้นะแล้วจังหวะนี้ก็โดน PL ครับมาลุมตีเปิดเมนต้าโทนอะไรนิดนึงแต่ก็สุดท้ายก็โดน PL ฆ่าได้ตังค์ไปนั่นเองนะ300นะก็ได้ไปนะไม่น่าหรอกทำไมเกมนี้ PL ถึงรวยมากนะฟาร์มอันติท็อปสันนั่นเองนะมาตบโรชานตัวที่2กันครับสำหรับทีมเรเดียนซึ่งตอนนี้เนี่ยได้เปรียบก็จริงแต่ว่าดูเหมือนจะเล่นต่อจากตั้งวันนี้ลำบากแล้วก็ขึ้นบ้านไม่ค่อยได้ด้วยนะทีมไฟแบบสู้เขาไม่ได้ดีซับเตอร์บังวาเรียอินโวกอะไรโอ้โหทีมไฟเก่งมากนะตอนนี้เนี่ยท็อปสันครับเปิดร่างโคลนมายิงดีซับเตอร์นะดีซับเตอร์ครับโดนร่างโคลนท็อปสันยิงคือแบบเกือบตายนะนี่ร่างจริงไม่ได้ไปด้วยซ้ำนะอยู่ห่างมากนะแต่ทีมได้เนี่ยก็เข้ามาป่วนๆไว้ไม่ให้ทีมเรเดียนเอาโรชานได้ง่ายนะเพราะว่าขู่เหมือนกันถ้าเกิดไฟตรงโรชานเนี่ยก็ทีมเรเดียนก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นท็อปสันก็เนี่ยครับแยกมานันข้างบนต่อครับมีวอร์ดอยู่ก็มีวิชั่นนะจนสุดท้ายเนี่ยดิสเตอร์ที่เหลือนิดเดียวอ่ะก็โดนบีสมาสเตอร์เก็บไปได้นะหลังจากดิสเตอร์บายแบ็กมาเนี่ยท็อปสันครับก็มายึดพื้นที่ตรงป่าฝั่งตรงข้ามก็คือแบบเพื่อนเขาว่าเล่นอยู่เลนกลางเห็นป่ะเพื่อนทีมเรเดียนอ่ะแล้วท็อปสันเนี่ยมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ครับแล้วมีการเปิดโยเนียให้คลิปเลนแต่ไม่เอาตัวโผล่ไปด้วยนะไม่เอาตัวจริงโผล่ไปเอาเมนต้าไปยิงแทนแล้วอยู่ดีครับจังหวะนี้ครับก็เลยเจอดิสเตอร์ครับใช้ร่างโคนอันตีเนี่ยเมนต้าลุมตบดิสเตอร์ครับตายเลยนะนี่ครับนี่ร่างโคนนะร่างโคนแยกร่างอีกทีนะตัวจริงเนี่ยเดินออกมาห่างมากครับแล้วกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยก็เลยเปิดไฟเฉยเลยเพราะดิสเตอร์เนี่ยดายแบ็คไปเลยนะบีดมาสเตอร์ครับก็ตบลูบิกตายแต่ว่าตรงนี้ PL เข้ามาครับแล้ว PL โคตรเก่งนะตรงนี้ลุมตบก็กระจายตายไปเลยท็อปสันเนี่ยไม่เอาตัวจริงเข้าไปเฉียดด้วยซ้ำนะคือยืนดูแล้วพอเห็นแบบทีมไฟแพ้อีกแล้วก็เลยถอยเลยนะดิกิโดนฆ่าไปเลยแบบอย่างไวนะซัพพอร์ตต้องบายแบ็คทั้งคู่PL Triple Q God Like นะเน็ตเวิร์ด 18,000 คือเอาจริงๆอัพโอเดนก็ถือว่าแพ้ทาง PL เยอะคือสู้ยากจริงเพราะว่ามันนั่นแหละอย่างที่เห็นมันโดนฆ่าไป2รอบอ่ะก็เป็นศัตรูตัวฉกาจของการที่ท็อปสันจะชนะเกมนี้ตอนนี้นะคือถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าทีมเรเดียนอ่ะแทบไม่มีเดเมจหมู่ไปฆ่า Illusion PL เลยไอไลออนกับโอกะมาจาย2ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเดเมจเดี่ยวซะมากกว่าแบบอันติไลออนอย่างเงี้ยมีสตันหมู่อันเดียวคือสกิล1ไลออนน่ะซึ่งมันก็เป็นเส้นด้วยใช่ปะไอ้บีดมาเตอร์นี่ก็สตันเดี่ยวลิกิดนี่คือยิ่งไม่ชอบเลยอิลูชันในลิกิดสู้ไม่ได้เลยนะไออัลโกเดนก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยก็คืออย่างที่เห็นนะมันก็เลย PL มันก็เลยรวยจัดแบบนี้นะแต่โรชานก็ยังอยู่นะตอนนี้ท็อปสันก็อีกครั้งนึงครับเปิดอันติขึ้นไปครับเดินส่องป่าครับไปเจอซัพพอร์ตครับเปิดฟลักเปิดสปาร์คเอสตีรูบิกเปิดสกิลยกใส่แต่นี่ครับเจอไอ้ร่างโคนอะเมนต้าตบตายเลยนะตัวจริงไม่ได้ไปด้วยซ้ำแต่ดับเบิลคิวไปแล้วนะยังเด็ดนะร่างโคลนนะเดเมจโคตรจัดนะจน PL ครับลุมตีตาไปท็อปสันตัวจริงครับเดินมาครับเมนต้ายิงครับยิงดิสรัปเตอร์ตายครับโคตรเด็ดนะเดี๋ยวตรงนี้ครับโดนเมทิออร์ไปอินวอเกอร์แล้วคาตาคิซึมลงมาเปี้ยงท็อปสันล็อกหลบมานิดหน่อยครับ PL พยายามจะไล่ฆ่าแล้วได้เอาได้จนได้แต่ PL สุดท้ายจังหวะนี้ได้ฆ่าน้ำเลนเซอร์ครับเพราะท็อปสันเล่นดีเหลือเกินแล้วมีการเอาตัวเองมาแบบมาเก็บดิสรัปเตอร์ด้วยอะโอ้โหสุดยอดครับทำให้ทีมเขาไฟได้ง่ายขึ้นเยอะอ่ะการเล่นของท็อปสันเมื่อกี้นะทีมเรเดียนเนี่ยก็มาเอาโรชานกันต่อระหว่างที่ท็อปสันเพิ่งเกิดพอดีนะก็วาร์ปมาเลยนะทีมไดครับก็มีการมาไฟนิดหนึ่งครับดิสปเตอร์ครับโดนไพมอลรอแล้วบีดมาสเตอร์แบ็คคิงบาร์สับอยู่เนี่ยพีเอลตาอยู่ทีมไดก็เลยไม่มีเดเมจนะก็สู้ไม่ได้เลยนะจริงๆไม่ควรมาแต่แรกแล้วด้วยซ้ำนะดูทรงเพราะว่าแบบเหมือนมาตายอ่ะแล้วเนี่ยครับท็อปสันครับก็มาเข้าโรชานก็ได้เอจิตไปครับเก็บไปนะคือ PL ตายนี่คือตัวเดียวจบเลยอะตัวเดียวคือทีมไดก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะดูเงินตัวที่เหลือนี่คือรวยตัวเดียวนั่นเองนะฮะแล้วจะได้มังกี้คิงบาร์แล้วด้วยครับดูเหมือนจะได้มาแล้วแล้วก็เลเวล20ทาเลนต์เนี่ยอัพบวกระยะการโจมตี100ยิ่งไกลขึ้นอีกนะอัพวอเดนตีไกลๆ2ตัวนี้น่ากลัวมากนะเดเมจมันแบบบ้าคลั่งมากนะแล้วด้วยความที่ไอ้โปรเจกต์ไทอาร์โกเดนเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไวมากกระสุนมันอะกระสุนมันเนื่อยๆหน่อยเห็นปะมันก็เลยทำให้แบบจำนวนกระสุนมันเยอะมากเวลามันลุมยิง2ตัวนะมันจะดูแบบอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งแบบเวลาเล่นเนี่ยแล้วยิงแรงๆเนี่ยก็จะรู้สึกฟินมากนะฮะทีมเรเดียนบุกต่อเลยครับโดยที่มีร่างโคลนของท็อปสันครับช่วยกันคลิปเลนร่างให้อีกแล้วนะการคลิปให้ตลอดเลยนะ
แล้วก็ดีสเตอร์ครับโดนเก็บไปก่อนนะเกมนี้ดีสเตอร์นี่งานหยาบอยู่นะดูเงินของเขานะฮะ 2,700 นะหยาบมากๆนะไหนๆท็อปสั่งครับก็ดันคลิปไปครับแล้วเก็บซัพพอร์ตก็ชิลนะแล้วลูบิครับก็โดนเก็บเพิ่มเช่นกันโดนจากบีสมาสเตอร์ครับท็อปสั่งก็เลยทำในสิ่งที่ถนัดที่สุดนะฮะนี่เลยฮะเดินขึ้นมาตีบ้านคนเดียวนะนี่ครับคนอื่นแฟนก็อยู่นะคนอื่นแฟนก็อยู่ตรงนี้นะท็อปสันครับเปิดเมนต้าครับตีบ้านมาได้ติกฟิลปั๊มมาได้สปีดแล้วแยกล่างมาอีกล่างโคนเปิดเมนต้าอีก6ตัวแยกล่างแข่งกับ PL แล้วลุมตีบ้านแหลกแตกไปเลยโดยที่ไม่มีฮีโร่ศัตรูมายุ่งแม้แต่ตัวเดียวนะเพราะว่ามันฆ่ากันอยู่ตรงนี้นะแล้วมีการส่งล่างที่เหลือไปอัดเลนบนแล้วก็ตัวจริงถอยด้วยนะเนี่ยๆๆล่างโคน1ตัวกับอิลูชั่นทั้งหมดจนทำให้ทีมไดครับต้องวาร์ปกลับมานะโคตรปวดนะปวดมากนะฮะมันได้ติกฟิลกันตัวเองด้วยนะแต่เนี่ยโดนฆ่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์ควาเดนสายเดเมจเนี่ยไม่ได้เก่งแค่ตีคนแต่ว่าเก่งตีบ้านด้วยนะอย่างจังหวะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ออกของมาแนวๆเนี้ยอาจจะเดเมจไม่พออัดแบล็คแตก2อันก็ได้นะจังหวะนี้เหมือนเดิมครับเปิดล่างโคนให้ล่างโคนยิงแล้วล่างจริงถอยเลยนะคือเขาท็อปสันรู้ว่าทีมไฟเกมนี้มันสู้ยากอ่ะปั๊บเดียวล่างโคนตายไปเลยนะแล้วก็เปิดเมนต้าเอาไปฟาร์มป่าเขาด้วยนะแล้วทีมในเดครับก็ต้องหนีครับบีนมาสเตอร์ตัวแบกตายนะบีนมาสเตอร์เกมนี้นี่อารมณ์แครี่เลยไลออนก็โดนดึงไปตายอีกตัวนะเนี่ยครับ PL ไล่มาไลออนก็ไม่รอดนะฮะตอนนี้เนี่ยท็อปสันก็ต้องปฏิบัติการกันบ้านหน่อยนะเพราะว่าฮีโร่ทีมเดียวกันตายเยอะนะมีการอัดสปาร์คเรดบนไฮกราวตัวนี้นิดหนึ่งนะกันศัตรูเดินขึ้นมานะแล้วก็เอาร่างโคลนครับเดินลงไปกันป้อมนี้นะตัวจริงอยู่ห่างๆนะตัวจริงอยู่ห่างๆเหมือนเดิมนะเปิดมันติกฟิลให้ป้อมนะให้ PL ต้องอ้อมมาตีแต่ร่างโคลนเปิดเมนต้าเนี่ยตกกับ PL ดีมากนะเนี่ยดูเลือด PL กับเลือดไอ้ร่างโคลนนี่นะคือสู้กันได้เลยเนี่ยคือพลังอาร์โกเดนนะคือไอ้ร่างโคลนมันคือฮีโร่อีกตัวนึงอะมัน 1-1 กับ PL ชนะด้วยจังหวะเนี้ยเพราะว่าของมันมาเยอะแล้วไงแล้วจังหวะที่ PL สู้ไม่ได้เนี่ยทีมก็เลยได้เก็บฮีโร่ครับริกกี้มาเก็บบังกอเรียได้แล้วฝั่งตรงข้ามก็เอาป้อมนี้ไม่แตกด้วยนะก็เป็นพลังในการบ้านของอาร์โกเดนนะด้วยปริมาณไอเทมที่เยอะมากนะผ่านจังหวะโดนบุกเมื่อกี้ไปท็อปสันบอกว่าเดเมจฉันยังไม่พอนะท็อปสันงัดเงินทั้งหมดซื้อไอเทมอีกชิ้นนึงเดดาลัสนั่นเองนะบวกคลิกเข้าไปอีกนะหูทีนี้ร่างโคลนแบบเดเมจบ้าระห่ำมากนะเนี่ยจังนี้เปิดร่างโคลนวิ่งเข้าไปในหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามครับ PL นี่ต้องลุมตีให้ตายเลยนี่แหละแบบคืออย่างที่พูดหลายรอบว่ายิ่งเลทเกมเอาเนี่ยมันยิ่งโหดอ่ะร่างโคลนมันยิ่งแบบยิ่งบ้าบอขึ้นทุกวันนะคือแครี่ออฟเลนอะไรเงี้ยคือต้องมาลุมแล้วอ่ะไม่งั้นเอาร่างโคลนไม่ลงอ่ะแล้วมันออกมาทุกๆ40วิอ่ะคือเอาเนี่ยมันก็เลยแบบเล่นสังเกตว่าท็อปสันในแต่ละไฟอ่ะคือตัวจริงแทบไม่เสี่ยงเลยนะคือจะส่งร่างโคลนอย่างเดียวแล้วยิ่งมีเมนต้าด้วยเนี่ยยิ่งอะไรก็ไม่รู้นะคืออิลูชันเยอะไปหมดสู้กับ PL ได้เลยนะช็อตนี้นะมังกี้คิงบาร์คู่กับเดลลัสนี่คือแบบเน้นยิงมากๆแล้วเน้นยิงแบบยิงแรงสุดๆไปเลยจังหวะนี้เนี่ยก็เอาอันติขึ้นไปในบ้านฝั่งข้ามอีกครั้งนะเนี่ยตัวร่างโคลนอันติเนี่ยวิ่งขึ้นมาข้างบนอีกครั้งนะไล่ตบฮีโร่ได้เลยนะเพราะว่ามีเดลลัสไงคือมันแรงจัดอยู่แล้วอ่ะฮีโร่หนีก็ทุบป้อมสิเนี่ยแมกเนติกฟิลทุกป้อมนะเนี่ยดูเลือดป้อมเทียร์3นี้ครับร่างโคลนเปิดเมนต้าต่อไปอีก1ใน4หลอดนะต่อเลือดป้อมไปเยอะมากนะในขณะที่ตัวจริงเนี่ยก็มาวับวับแวมแวมอยู่กับเพื่อนเลนล่างตรงนี้เปิดสปาร์คเรดสองวิชั่นไปด้วยนะคือปวดมากฮีโร่ศัตรูเนี่ยเจอเอาไว้ได้เลทเกมเนี่ยคือต้องรับมือแบบทุกทางนะทุกทางและทุกครั้งที่มีร่างโคลนที่โผล่มานะเจ้านี้ทีมได้นะเสียฟอร์ดิฟายป้อมไปแล้วครับบัตรลัดมาจับก็ไม่จ่ายครับแมกเนติกฟิลลุมตีครับดูเลือดป้อมดรอปแตกนะบัตรลัดบวกแท็กสปีดแมกเนติกฟิลบวกแท็กสปีดคนอื่นสู้ฮีโร่ท็อปสันสู้กับบ้านเกมนี้พอรู้ตัวว่าสู้ฮีโร่ยากไงลิกกี้โดนฆ่าไปแล้วอ่ะอินวอเกอร์จะมาใส่ท็อปสันนะเอาเดนตัวจริงวาร์ปเลยนะวาร์ปหนีทันทีครับแต่โดนกิมไม่รอดตายครับแลกมาแหลกไปนั่นเองนะเกมนี้มันอะไรกันเอาจริงนะที่ออกไอเทมเซตเนี่ยมังกี้เดลลัสเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกมาตกกับฮีโร่ก็ได้นะคืออาจจะคิดว่าไอเทมอะไรทำให้ตีบ้านได้ไวที่สุดอะเดสโซเลเตอร์มันถูกไปหน่อยอะไรอย่างนี้ทรงไม่ดีครับท็อปสันตายนานเกินครับโดนสวนมาพอสมควรแล้วบีสมาสเตอร์ก็โดนฆ่าไปครับจากนี้ไลออนกับลิกกี้ครับจะตกเป็นกอลีครับฉีดใส่ไปเลยฟิงเกอร์เดฟไปครับลิกกี้สับต่อแต่เป็นกอลีก็ไม่ตายอีกนะจากวันนี้ครับ PL อินวอเกอร์ต้องการบ้านอยู่ก็เลยยังบุกไม่ได้ทีมในนี้ก็เลยยังมีป้อมที่ค่อนข้างครบอยู่นะท็อปสันครับก็เปิดอันติเหมือนเดิมครับเกิดมาก็ไม่ได้เล่นอะไรมากไปกว่าส่งล่างปอมไปการเลนล่างทุกครั้งที่เกิดมาใหม่คือเลนล่างเกมเนี้ยฮีโร่ตัวอื่นในทีมไรเดียนแทบไม่ได้ไปเลยนะคือแค่อาร์ควาเดนเอาอันติไปดันแค่นี้เลยนะเลนล่างนะก็อยู่ยาวๆนะเนี่ยเมนต้าเสริมอีกต่างหาก
ตอนนี้ก็มีไอเทมคลิปป่าเทียสีนินจาเกียร์มาใช้นะครับเปิดสโมกได้นะครับแล้วก็เพิ่มอาจิก็คือได้เดเมจด้วยอยู่แล้วนะและตอนนี้เนี่ยโรชานตัวถัดไปมันกำลังจะเกิดแล้วครับทีมดาพยายามมาคุมมิชชั่นแถวโรชานท็อปสันครับใช้นินจาเกียร์กับไอตัวอันตีแล้ววิ่งมาอัดดิสเตอร์ครับเอาตัวอันตีมาอัดดิสเตอร์ครับดิสเตอร์เกือบตายครับต้องเฮกใส่เลยแล้วสุดท้ายดิสเตอร์ครับตายจริงครับเพราะมีลิกิเสริมเข้าไปนะไปล้วงนะฮะดิสเตอร์บายแบ็กมาครับช็อตนี้ครับแบบโคตรเจ๋งนะทีมเรเดียนจังหวะนี้ครับคือท็อปสันมันป่วนให้แบบไลอัพเขาแตกอะลูบิกก็โดนลิกิเก็บไปนะจังหวะนี้ครับทีมดาพยายามจะไล่ฆ่าลิกิครับพยายามจะไล่เก็บลิกิครับเนี่ยโดนดัดโดนไลเลเทสเลยลิกิก็เปิดโมกพยายามจะจุกเปิดสโมกพยายามจะจุกนะไม่ใช่โมกนะฮะแต่ก็ไม่รอดนะโดนฆ่าไปเหมือนกันคือลิกิทามิ่งเลทขนาดเนี้ยลิกิมันก็ไม่ค่อยเก่งนะลิกิมันถนัดไล่ฆ่ามันไม่ได้ถนัดทีมไฟอะท็อปสันครับเปิดร่างโคลนครับแล้วนี่ครับแรดป้อมปะลงข้ามเฉยเลยครับป้อมแตกไปแล้วนะตัวจริงอยู่บ้านนะแต่ว่ามันมีเมนต้าจากตัวจริงเอาไว้ด้วยครับตบมาแหลกเขาเฉยเลยครับทีมใดตกใจฉุกเฉินเอาทำไงดีวะโดนบีดมาเตอร์ไล่ด้วย PL ต้องมากันน่ะทำให้สปอร์ตตายนะโอ้โหโคตรแสบนะมาแหลกแตกนะมาแหลกแตกนะฮะแค่ร่างโคลนกับเมนต้าหลายๆอันนะในขณะที่ร่างจริงเนี่ยก็มาการเล่นบนต่อโอ้โหแบบคือเรื่องกระแสคลิปเกมนี้เรื่องการบ้านการป้อมอะไรคือเกมนี้ท็อปสันเอาอยู่หมดเลยนะเอาอยู่ล้วนๆเลยความมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับทีมเรเดียนได้ดีสเตอร์ก็พยายามจะเข้าโรชานกันนะนี่ตัวที่3แล้วนะท็อปสันครับได้ลุ้นหรือไม่ได้เมนครับสดกับ PL เปิดอันติสดเลยครับ PL ก็ตกแรงอยู่ครับตกเอาก็เด่นแป๊บเดียวเอาก็เด่นตายเหมือนกันโดนคาตาคิซึมแต่ไอ้ PL ก็ตายเหมือนกันนะโดนเอาก็เด่นกี่ตัวไม่รู้ลุมตบอ่ะเมื่อกี้แล้วก็ท็อปสันบายแบ็คมาเลยครับเฟนอฟเลนเซอร์ก็บายแบ็คมาเหมือนกันมันค่อนข้างบ้าแล้วนะตอนนี้นะท็อปสันร่างโคลนครับวิ่งไล่ยับเลยครับร่างจริงตามมาห่างๆครับรูบิกก็รูบิกเถอะไม่มีใครสู้ได้ทั้งนั้นแหละตอนนี้ก็เลยทำให้ทีมเรเดียนครับเข้าไปในโรชานอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าไอ้ร่างโคลนท็อปสันอะโซนสปอร์ตโซนตัวอื่นเขาไปไกลมากนะท็อปสันก็วิ่งกลับมาครับเปิดสปาร์คเรดดูวิชั่นครับตรงนี้นะอินวอเกอร์ก็ส่งไอ้ฟอร์สปีดมาดูวิชั่นเหมือนกันนะแต่สุดท้ายทีมได้มาไม่ทันนะท็อปสันเก็บไอชิปไปแล้ว PL เพิ่งมานะโดนอบิสซอเบทเหมือนเดิมครับจังหวะนี้ PL กะจะเล็งเอาเด่นก่อนเหมือนเดิมครับท็อปสันอันติมาแล้วยืนอัดจากในโรชานออกมาข้างนอกครับปรับอย่างมันหูเดเมจเน้นๆอัดมัน PL โดนคริตัวแดงเกือบตายนะฮะโดนดับเบิ้ลฟลักมาด้วยเนี่ยต้องเปิดเมนต้าแก้เลยแล้วบีดมาเตอร์ครับก็เลยมาไพมอลรอใส่อินวอเกอร์ครับเก็บไปได้นะครับเก็บอินวอเกอร์ได้นะอินวอเกอร์บายแบ็คมา PL ครับโดนเลออนตามมาฉีดเรียบร้อยเลยนะ PL ที่สู้อาร์กวาเดนไม่ได้นะครับโดนตบแบบปรับแต่จังหวะเมื่อกี้ PL มันก็ดูล้วงไม่ถนัดตอนนี้ท็อปสันครับนี่เลยเล่นง่ายเลยครับ PL ไม่อยู่อ่ะสบายแล้วเปิดอันตีหน้าบ้านเขาเลยครับโดนเฮกโดนอะไรแต่ไม่ค่อยเจ็บอ่ะคือเอาจริงเลือดมันไม่ได้เยอะมากนะแต่ฮีโร่ทีมใดตัวอื่นมันจนเองอ่ะแล้วท็อปสันก็มีเอจิตด้วยนะก็เลยเล่นซ่าๆได้นะโดนปากอลีอินวอเกอร์ลุมก็ตายนะเนี่ยมันไม่ได้อืดมากนะเพราะเขาเล่นสายเดเมจไงแต่ก็มีเอจิตอ่ะก็เลยไม่กลัวนะเกิดมาใหม่ตีอินวอเกอร์นี่ต้องเปิดคาทายเขียวแก้เลยนะแล้วทีมในเดียนจังหวะนี้ก็ตบบ้านแล้วนะเทียร์4แล้วนะและแอนเชียนก็แตกเลยครับด้วยฝีมือของ Beastmaster ผู้ยืนสับอยู่นานนะทีมเรเดียนก็ชนะจนได้นะในเกมนี้นะด้วยการแบกของ Arc Warden ก็จบไปนะเกมนี้สนุกมากๆนะ Arc Warden โดยท็อปสันนะก็ได้เห็น Arc Warden สายออกของเดเมจเต็มตัวแยกร่าง 5-6 ตัวรุมตีบ้านกันไปนะคำเตือนนะฮีโร่ตัวนี้ไม่เหมาะกับมือใหม่นะแต่ถ้าเป็นมือกลางๆที่อยากจะฝึกคุมตัวหลายๆตัวอะไรเงี้ยก็ลองมาเล่น Arc Warden ได้นะคือมันก็จริงๆก็แค่คุมอีกตัวนึงแหละแต่แค่กดสกิลทุกอย่างเหมือนตัวจริงแค่นั้นเองมันก็จะต้องกดแท็บบ่อยหน่อยนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนจบนะครับถึงว่าจะตื่นอยู่หรือหลับอยู่ก็ตามนะขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนด้วยจริงๆนะมีเมมเบอร์สมัครเข้ามาเรื่อยๆเลยขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องลาก่อนด้วยตะทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ